นามถัดไปก็ที่ออสเตรียนะครับในสนาม Redbull Ring สำหรับสนามนี้เป็นสนามที่ผมรู้จักนะครับเคยแข่งแล้วก็เคยเทสมาหลายครั้งก็เป็นสนามที่สวยมากนะครับอยู่ในภูเขาของออสเตรียเลยสนามก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมากก็จะอยู่ประมาณ 4.1 4.2 กิโลเมตรก็สนาม Redbull Ring จะมีโค้งแบบหักศอกเยอะมากนะครับโค้งที่แคบมากแล้วก็จะมีบางโค้งที่แบบเป็นไฮสปีดนะครับก็มีแบบมีทุกอย่างเลยนะครับสนามนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ผลงานดีเป้าหมายของผมสำหรับเรสนี้ก็อยากได้คะแนนนะครับก็อยากจบในท็อป10นะครับ